Really? After all this time? Always. จ๊ะเอ๋ทุกคนและนี่คือสติ๊กเกอร์ Happy V2 ลายใหม่แสนโซนมากกว่าเดิมมีหลายท่ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบนี้หรือแบบนี้กำมันแล้วนะราคาเป็นมิด35บาทได้ไปกดเล่นตั้ง40ตัวรอช้าอยู่ใหญ่ซื้อเลยจะได้หอมแพตตี้วีทีแซดด้วยนะคะกับรายการเรามาแกะกล่องเดี๋ยวใช่ปะวะชื่อรายการนี้ปะวะจำไม่ได้แล้ว แต่รู้แต่ว่ามาแกะกล่องของเล่นนั่นเองแล้ววันนี้นะคะเราเนี่ยมาแกะกล่องของเล่นที่แปลกตาไปกว่าเดิมนะคะเนื่องจากว่าปกติเนี่ยเราจะแกะน้องเอ็มมาให้ดูใช่ไหมแต่วันนี้น้องแพตได้แตกลายเรียบร้อยแล้วจริงเลยไหนบอกว่าจะไม่แตกลายไงวะน้องแพตเป็นว่าได้แตกลายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและลายที่แตกออกมานั่นก็คือน้อง Sleep Fairyland Elf นี่น้องกล่องนี้เลยนะคะโดนตกนะคะเพราะว่าคอนเซปต์เนี้ยเขาเนี่ยมาเป็นคอนเซปต์ของไพ่ทาโร่นั่นเองนะคะก็เลยอยากจะมาแกะนะคะแล้วก็ wow. เปิด Google นะคะแปลความหมายของการ์ดไพ่ทาโร่แต่ละตัวแล้วก็พร้อมกับมาดูดีเทลของน้องเขากันด้วยนะคะเผื่อใครที่แบบสนใจอยากจะแทนสิ่งของนู่นนี่นั่นให้กับคนที่เราอยากจะให้เขาแบบว่าอวยพรไหมแชทด่าไม้อะไรอย่างงี้นะคะก็เลยเกิดมาเป็นน้องคนนี้นี่เองใช่ค่ะซื้อมาทำคอนเทนต์ด้วยล้วนเลยมาค่ะนี่นะคะน้องเขาเนี่ยก็จะเขียนไว้นะคะว่าเขาเนี่ยมีทั้งหมด8ดีไซน์นะคะ8ดีไซน์แล้วก็จะมี2ตัวตัวละคร2ตัวเนี่ยที่เป็น Hidden Edition นั่นก็หมายความว่านั่นคือตัวแรนั่นเองก็คือใน8ตัวเนี้ยเราจะได้ครบทั้งหมดนะคะแต่ว่าตัวแรเนี่ยเขาจะถูกซ่อนไว้อยู่เห็นมั้ยจะเป็นแบบจะเป็นทรงนี้นะคะถ้าเราได้ตัว Hidden Edition นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้คือหมายความว่าอะไรคะใช่ค่ะหมายความว่าลูกเรือนั่นเองนะคะเริ่มเลยดีกว่าแกะยังไงก่อนสิสาวขออนุญาตเลยอุ๊ยชดก้อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยๆๆทุกคนคือถึงขยะแป๊บทุกคนโอ้ยแพทนึกว่าเขาว่าเป็นลายสกรีนธรรมดาแบบปกติของกล่องที่เคยเห็นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าทุกคนเห็นป่ะมันมีวิงวิงด้วยอ่ะเขาเรียกว่าเป็นยังไงอ่ะเป็นแบบมีกลิตเตอร์เหรอเออแล้วเท็กเจอร์มันไม่ใช่กล่องอ่ะโหนี่หมายความว่าบังคับเก็บกล่องวะเนี่ยเฮ้ยคือมันเฮ้ยมันวิ่งเห็นป่ะมันวิ่งด้วยอ่ะเอ้ยหรูเลิศไฮโซมากแม่นะคะแล้วหนูเกี่ยวยังไงวะเห็นป่ะแล้วหนูคือแป๊บนึงเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยได้แล้วอ้าวโอ้เข้ามาให้เป็นแผ่นเลยค่ะทุกคนนี่อารมณ์เหมือนที่ลองคีย์บอร์ดเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่มันคือเหมือนมาเป็นแบ็คกราวด์ให้นะคะเขาให้มาอุ้ยเลิศนี่กระดาษเขาเป็นกระดาษอะไรไม่รู้อ่ะเรียกไม่ถูกอ่ะเออเป็นเหมือนโปสเตอร์ให้เรานะคะนี่ก็เอ๊ะเดี๋ยวหน้าตาคุ้นๆพวกนายน่ะคือซีเคทใช่ไหมไม่ใช่มันต้องมีเขาถ้าโอ้ไม่ใช่แหละคิดมาก คิดมากเองว่าจริงเฮ้ยแต่นี้สวยมากค่ะทุกคนเขาเรียกอะไรเหมือนกระดาษทรายเหรอก็ไม่เชิงทรายขนาดนั้นถ้าอยากรู้แล้วก็ทำไงคะสั่งซื้อได้แล้วนะคะวันนี้ที่ร้านฟูฟูทอยค่ะขายเหมือนเป็นหุ้นส่วนเลิศนะคะนี่ก็คือค่ายนะคะ52 Toys นั่นเองมาแล้วมาแกะข้างในกันดีกว่ามาเรามาดูกันว่าเราเนี่ยจะเกลือหรือเปล่าสาวนะคะเพราะว่าการเกลือเนี่ยเป็นเรื่องปกติของเราอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเรามีดวงกับไพ่ทาโร่เนี่ยมันก็อาจจะมาป่ะนี่สายมูเป็นไงมูเตลูเลื่อนแล้วนะมาค่ะเริ่มกันที่กล่องแรกดีกว่าเราเอากล่องไหนดีนะเอากล่องที่อยู่ข้างหน้าเราเลยกันกล่องนี้นะอ่ะเรามาให้ดูดีเทลของตัวกล่องก่อนนะคะกล่องเขาเนี่ยก็จะสกรีนไลน์นะสวยมากนะคะเขียนว่า Sleep Fairyland Elves นะคะเหมือนข้างกล่องเขียนว่ามี Hidden Edition นะคะก็คือตัว SR กับ SSR ก็นี่ก็คือรายชื่อน้องเขาทั้งหมดนะคะที่เป็นภาษาจีนอีกแล้วงั้นมา
นี่ก็จะแกะมาเป็นแบบนี้นะเฮ้ยคือดีนะเพราะว่าปกติแพทแบบว่าฉีกเละอุ้ยฉีกเละเทสไปเลยนะคะแต่นี้คือเขาแบบมีให้มาแล้วก็แกะออกมาได้อย่างสวยงามดูแพ็กเกจจิ้งเขาเขามีพลาสติกเข้ามาข้างในให้ด้วยนะคะปกติกล่องสุ่มที่เราได้ค่ะจะเป็นถุงใช่ไหมแล้วเราก็จะฉีกออกแต่นี่เขามาเป็นพลาสติกเลยเฮ้ยมีการ์ดอย่าเพิ่งดูนะเฮ้ยมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เห็นแล้วกันไม่เห็นอะไรล่ะกล่องใสขนาดนี้เอาอะไรไปไม่เห็นนี่ทุกคนนี่มีกันชื้นนะกันชื้นใช้ไปก่อนแล้วก็มีคูปองให้เหรอคะวินเล่ 100% อันนี้คืออะไรลอตเตอรี่เหรอวอนผู้รู้บอกด้วยนะคะใบในนี้คืออะไรลอตเตอรี่หรือเปล่าจะได้เอาไปแบบเกิดถูกหวยได้ตัว SSR ส่งมาที่บ้านอะไรงี้นี่นะคะน้องคนนี้ที่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรด้วยนะคะแต่เขาเขียนว่า Fairy Land Elf นั่นเองนะคะเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรวันนี้นะคะแพทเสิร์ช Google มาเรียบร้อยแล้วเสิร์ชมาแล้วเดี๋ยวนะขอเปิดแป๊บขอเปิดแป๊บเลื่อนแล้วนะมาค่ะหลังจากที่เราเสิร์ช Google มาได้แล้วนะคะถึงแม้ว่าในการ์ดใบเนี่ยจะไม่มีภาษาอังกฤษให้เราแต่ไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตนะคะน้องคนนี้นะคะมีความหมายตรงกับไพ่ทาโร่ที่ชื่อว่า The Hermit นั่นเองนะคะเรามาแกะดูดีเทลของน้องก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่าน้องเขาเนี่ยหมายความว่ายังไงนะเราดูก่อนเราดูของเล่นเราก่อนชิงหวานี้นะคะน้องยืนได้ไหมอ่ะน้องยืนได้ใช่ปะแชทอะไรวะคุยคนเดียวนี่คือดีเทลของน้องเขานะคะ The Hermit นั่นเองนะคะเขาบอกว่า The Hermit เนี่ยหมายถึงความสันโดษโดดเดี่ยวเมื่อเจอไพ่ใบนี้เนี่ยก็คงเลี่ยงไม่พ้นการต้องอยู่คนเดียวอุ้ยเปิดมาก็อยู่คนเดียวเลยกับแม่เขาหมายถึงว่าน้องคนนี้เนี่ยบอกถึงความแบบโดดเดี่ยวนะคะใช้เวลารักษาเยียวยาจิตใจนะคะหรือแม้แต่การใช้เวลาเพื่อคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆรอบตัวนะคะอย่าได้ใจร้อนทำสิ่งใดเด็ดขาดนะคะใครที่แบบว่ามีเพื่อนที่เรารู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวมากๆเนี่ยเราก็ซื้อน้องคนนี้ไปให้เขานะคะดีเทลก็จะเป็นแบบนี้น้องก็จะเป็นแบบเอลนะคะเอลที่รออยู่แล้วก็ผมน่ารักมากเป็นแบบขาวขึ้นมาแบบนี้นะคะน้องเขาจะหลับอยู่นะคะเป็นเอลที่หลับอยู่นั่นเองนะคะเขามีพลาสติกตรงนี้ด้วยปกติเขาแกะกันยังไงมีรอยปุตรงกลางนะคะเราก็สามารถที่จะดึงตรงกลางน้องออกแล้วก็ค่อยๆเอาพลาสติกออกจากคอน้องเขานะคะเลิศได้แหละนี่ The Hermit ของเรานะคะผู้ฉันโดดเดี่ยวเปิดมาตัวแรกก็โดดเดี่ยวก็คงจะโดดเดี่ยวจริงแหละนะเพราะว่าอะไรนั่งอัดคลิปอยู่คนเดียวเงาๆไงปกติจะเปิดให้ช่องแชทดูด้วยอะไรงี้แต่ว่าไม่ฟีลนะไม่ฟีลแล้วก็อาจจะตรงก็ได้นะแชทเพราะแบบว่าแชทอีกแล้วอาจจะตรงก็ได้นะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราอะเดียวจริงๆในตอนนี้หมายถึงการคลิปคนเดียวมันเหงาไงคือตอนแรกว่าจะให้พี่โปเต้มาช่วยแต่พี่โปเต้เล่น TFT อยู่ไงเข้าใจไหมนี่คืออะไรบนกิ่งมากการ์ดก็ไว้แยกแล้วกันนะคะไปต่อกันกับกองที่2เอาอันนี้แล้วกันนี่มาค่ะดูซิว่าได้ตรงไหนชุบชุบอุ้ยให้ดูการ์ดก่อนเอ้ยอันนี้เหมือนจะคุ้นเหมือนจะเป็นแบบแฮงแมนป่ะคือไพ่ฮาโร่ที่แพทจำได้อ่ะมีไพ่ใบเดียวนั่นก็คือแฮงแมนเนื่องจากว่าเขาอ่ะกับหัวเว้ยเพราะว่ามันเป็นหัวห้อยไงก็เลยจำได้ว่าเป็นแฮงแมนนะคะไพ่เขาก็โอเคนะการ์ดหนานี่เห็นว่ามีความเงินตรงนี้ด้วยนี่คือรูปของไพ่นั่นเองนะครับวางไว้ตรงนี้ก่อนอึชขออนุญาตแกะจริงๆน้องเขาต้องกับหัวแบบนี้นะคะแต่เราให้ดูแบบแนวตั้งอ่ะเดี๋ยวพลาสติกออกก่อนน้องเขาก็สวยดีนะเฮ้ยไม่เคยเล่นลายนี้เลยอ่ะสวยมากนะคะนี่น้องเขาก็จะเป็นแบบกับหัวอยู่นะคะนอนแล้วก็เหมือนถืออะไรสักอย่างอยู่ข้างในนี้มันเป็นดอกไม้หรอหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วก็ห้อยหัวพร้อมกับดีเทลข้างหลังเนี่ยเป็นไม้กางเขนนะคะชุดน้องเขาก็จะเป็นชุดแบบเดวิลนะคะนี่เป็นไม้กางเขนแล้วก็มีหางน่าจะหางปะไม่ใช่เหมือนจะเป็นโซ่ที่พ่วงมาจากตรงนี้นะคะแล้วก็มาพันในส่วนของไม้กางเขนไว้อยู่นั่นเองนะคะแล้วก็นี่น้องเขาจะวางตั้งแบบนี้นะคะซึ่งตามความหมายของไพ่ทาโร่แล้วนะคะ The Hanging Man นะคะหมายถึงการรอคอยนะคะเสียสละนะคะเพื่อนๆอาจจะได้เจอกับสถานการณ์ที่ไม่อาจตัดสินใจทำอะไรได้ต้องอยู่นิ่งๆหรืออาจจะต้องเสียสละความสุขส่วนตัวบางอย่างไปนั่นเองนะคะทำไมเหมือนแพมมานั่งดูไพ่ทาโร่ตัวเองแล้วก็แบบกล่องสุ่มเปิดมาแล้วเจอแต่อะไรที่แบบว่าหม่นหมองความหมายแบบหม่นหมองเขารู้หรอคะว่าช่วงนี้ดิฉันแบบว่าเบิร์นเอานิดหน่อยแต่ด้วยความเบิร์นเอานี่แหละก็เลยได้มาเปิดกล่องเพื่อที่จะได้ฮีลิ่งจิตใจนั่นเองนะคะเฮ้ยฉันว่ามันขำฉันว่าเขารู้
วางไว้ตรงนี้กล่องแล้วกันนะคะมาค่ะกล่องที่3จะไปดูซิว่ามีอะไรที่แฮปปี้เกิดขึ้นในชีวิตของดิฉันบ้างหรือเปล่านะคะสมมติว่าซื้อกล่องสุ่มมานะคะแล้วเราก็มูเตลูนะคะแล้วก็ดิฉันว่ากล่องเนี้ยจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของขออนุญาตสอบถามการเงินค่ะการเงินจะเป็นยังไงบ้างคะขออนุญาตเปิดเลยนะคะนมนมนมานีมานีโมมานานีมานีโมปาปานีโมดอลลีนีโมดอลลีเพราะว่าเขาอัดการมาแล้วอากาศมันก็เลยงอไว้ดูดิดูเขาใส่มาดิแล้วมันก็เลยแบบมีความแบบอย่างเงี้ยงอไม่ดีเลยหักคะแนนค่ะทำอย่างนี้กับกาดียังไงเอ้าเฮ้ยรูปนี้เหมือนกับอันนั้นเลยค่ะเหมือนกับรูปข้างหลังนั้นเลยเห็นปะเหมือนกันเลยนี่เป็นภาพเดียวกันนะคะขอดูแปลว่าน้องเขาชื่ออะไร The Hero Pan ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะคะน้องคนนี้จะแกะให้ดูแล้วกันในนี้ดีเทลเขาจะเป็นชุดแม่มดนะคะแล้วก็มีเขาเหรอออกมาจากผมอีกทีนึงอะไรเงี้ยซึ่งเขาเนี่ยมาใน2พาร์ท2ส่วนด้วยกันนี่ก็คือตัวเขานะคะตอนแรกนึกว่าคอหักมาคือตัวเขาแล้วก็หัวของน้องเขานั่นเองนะคะเฮ้ยเลิศนะนี่มันแบบว่าดูอลังการเบอร์ใหญ่แกะออกมาก่อนแล้วกันแล้วเขาก็ดามไว้ด้วยนะคะดามไว้ด้วยโฟมเล็กๆตรงนี้เพื่อที่จะได้ตอนขนส่งมาเนี่ยจะได้ไม่หักนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถเอาออกได้เลยเพราะอยู่กับเราแล้วน่าจะปลอดภัยไหมวะนี่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตประกอบก่อนนะสวยมากดูสิดูปีกบนนั้นสิผมสีม่วงด้วยอ่ะแล้วก็เสียบหัวน้องเขาไปเลยนะคะโอเคน่าจะประมาณนี้นะคะนี่น้องเขาชื่อว่าอะไรนะเฮลโปรแพนอ่านผิดขออภัยนะคะแก้ได้ในคอมเมนต์เขาบอกว่าตัวนี้คือ please เป็น please เป็นน่าจะเป็นพลาค่ะโปรพลาคือตัวแทนของผู้ที่มีความรู้นะคะและยังเป็นตัวแทนในการแต่งงานรวมเป็นครอบครัวเดียวกันอ่านหมายถึงการเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นซึ่งน้องแพทถามไปว่าการเงินเป็นไงบ้างคะแล้วก็ได้น้องคนนี้มานั้นหมายความว่าอาจจะหมายถึงการเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นก็คือหนูเป็นบ่อเงินบ่อทองให้คนอื่นมายืมตังค์หนูหรือเปล่าอันนี้แม่กำลังจะบอกอะไรหนูคะ นี่ดีเทลของเขานะคะก็น่าจะตามนี้เขาน่าจะเป็นแม่หมอแม่พลาอะไรอย่างงี้ป่ะดีเทลของชุดนะคะก็จะเป็นดาวแบบนี้น่าจะเหมือนแม่หมอแม่พลาแหละแล้วก็มีคู่ตรงปลายชุดนะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบเสื้อคลุมอลังลงมาให้แบบวางตรงพื้นได้นะคะโอ้ตรงนี้กลัวหักมากเลยอ่ะตรงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะหนูว่าแต่โดยรวมก็ออกมาดูดีนะก็ดูดีอยู่วางโอ้ยไกลเหลือเกินมาค่ะตัวต่อไปทุกคนกำลังดูอยู่กำลังอยากจะรู้เรื่องอะไรอย่างนั้นล่ะคะให้สลีฟแฟรี่แลนด์เอลส์เป็นคนบอกคุณสิคะไม่โฟกัสด้วยค่ะโฟกัสสิคะคิดเรื่องที่อยากรู้ไว้ในใจแล้วผมจะเปิดกล่องนี้ให้แล้วกันนะคะเพราะว่าทายกับตัวเองเนี่ยรู้สึกไม่เข้ากันยังไงก็รู้ยอกมาแกะเลยแล้วกันหาไม่ต้องดึงเลยนี่นานเก่ามันไม่แน่นนี่โอเคเลิศดีเลยจะดึงสีแดงนี้ทำไมในเมื่อมันดึงตรงนี้ก็ขาดแหละอุ้ยหน้าตาคุ้นๆเอ๊ะโอ้น้องเขาคือคนนี้นะคะดูเหมือนแบบชุดเป็นแบบสุ่มไก่จะเทียบกับอะไรดีเป็นสุ่มนะคะเขาชื่อโอ้ตัวนี้นะคะน้องเขามีชื่อภาษาอังกฤษว่า The High Princess นั่นเองนะคะโอ้เลิศเป็นเจ้าหญิงผู้สูงทรงเฮ้ยพัดชอบความดีเทลกระโปรงเขานะกระโปรงเขาเป็นแบบลูกกลงเหรอชูอ้าวนี่ค่ะน้องเขาเป็นเจ้าหญิงชนชั้นสูงนั่นเองนะคะเจ้าหญิงชนชั้นสูงซึ่งความหมายตามไพ่ทาโร่เนี่ยเขาบอกว่า the highest priestess ฉันอ่านถูกหรือเปล่านะคะหมายถึงความฉลาดนะคะมีความรู้ความสามารถเป็นตัวแทนของคนเก่งมากความสามารถนะคะแต่มักซ่อนสิ่งนั้นเอาไว้ภายในรูปลักษณ์ที่นิ่งเงียบที่แสดงให้ภายนอกได้เห็นนั่นเองนะคะก็คือเป็นคนเก่งแหละเป็นคนเก่งแต่ว่าการแสดงออกของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนิ่งๆอะไรอย่างนี้นะคะเหมาะกับการซื้อให้เพื่อนที่เขาเก่งแต่เขาแบบดูแบบนิ่งๆสุขุมอะไรอย่างนี้ดีเทลของน้องเขานะคะก็ตามนั้นเลยหญิงผู้สูงศักดิ์อันนี้คือมงของน้องเขานะคะก็จะมีปานแดงด้วยนะคะคอนเซปต์เอวก็คือมีหูเอวด้วยน่ารักมากหมุนรอบสวยนะเอ้ยโอ้ตรงนี้เป็นกำมะหยี่ด้วยค่ะทุกคนกระโปรงตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะริ้วตรงนี้ของน้องเขานะคะเป็นกำมะหยี่ทุกคนเนี่ยตรงสีแดงๆเขาเนี่ยเป็นกำมะหยี่นะคะเพราะว่าตรงดอกกุหลาบตรงเนี้ยไม่รู้ว่าใช่ดอกกุหลาบหรือตรงดอกไม้ตรงเนี้ยค่ะเขาเป็นแบบเป็นพลาสติกเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้เขาเป็นกำมะหยี่เฮ้ยได้อยู่นะตัวนี้ตัวนี้เลิศพัดชอบเอ้ยเชฟ
ต่อกันที่ตัวต่อไปเลยละกันนะครับเราเปิดไป4ตัวตอนนี้เหลืออีก4ตัวเท่านั้นนะคะมาดูกันทำบาราดัมพ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 ัมเฮ้ยน้องเขาเหมือนอันนี้เลยเหมือนตัวร้ายใน101เพราะว่ามีความขาวตัดดำนี่คือการของน้องเขานะครับน้องเขาเนี่ยมีชื่อว่า The Devil นั่นเองนะคะเรามาดูตัวน้องเขากันดีกว่าจัง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 ว้าวแกะออกมาก็ยืนได้เลยดีค่ะอุ๊ยสวยนะสวยนะสีดีมากสีคือโอเคมากๆเลยค่ะ The Devil นะคะเดี๋ยวขออนุญาตแกะรอยปุแบบข้างๆแฮะโอเคนี่นะคะน้องเขาเนี่ยมีชื่อตามไพ่ทาโร่ว่า The Devil นะคะหมายถึงอาจจะเจอกับการควบคุมการถูกผูกมัดโดยไม่เต็มใจจนทำให้หมดพลังใจแล้วก็หมดความหวังนั่นเองนะคะThe Devil นะคอนเซปต์อันนี้น่าจะเป็นแบบงูมากกว่านะเพราะว่าเนี่ยดูดีเทลข้างๆน้องเขาก็จะมีงูพันอยู่ตรงหูด้วยนะคะทุกคนอาจจะเห็นว่าเป็นปลอยผมน้องแต่จริงๆเราไม่ใช่นะคะเป็นงูที่แบบเลื้อยขึ้นมานั่นเองส่วนผมน้องเขาเนี่ยก็เป็นงูเช่นเดียวกันนี่เห็นปะตากระจุยหลุยกระจิ๋วหลิวกระปิ้วลิ่วเป็นงูสองสีเลยทั้งสีดำแล้วก็สีขาวซึ่งสวยมากทุกคนผมยาวมากดีมากนะคะขาน้องเขาก็จะเป็นชุดแบบแหวกขาเดียวสวยนะคะตัวนี้ไม่มีตัวไหนไม่สวยเลยตอนนี้ตายแล้วไม่น่าแตกลายเลยแล้วชีวิตของแพทจะอยู่ยังไงแล้วแพทจะใช้ชีวิตยังไงคะแชทหนูคุยกับแชทอีกแล้วหนูไม่มีแชทให้คุยนี่นะเอาไว้ฟังนี้แล้วกันจะได้เห็นมากันที่กล่องที่6ครับตัวที่6ของน้องนั้นจะเป็นอะไรเปิดออกมาเป็นเห็นได้ยังเฮ้ยสวยนี่สวยนะดูแค่การ์ดก่อนนี่ดูการ์ดการ์ดแค่การ์ดก็สวยแล้วนะคะโอ้ยขอดูแป๊บนึงขอดูว่าน้องเขาชื่ออะไรนะคะเหมือนจะเอ๊ะพัดกำลังได้ตัวอะไรอยู่อะพัดกำลังได้ซีเคทอยู่ปะไม่นะไม่จริงนะไม่ใช่หรอกบ้าแกคิดเองขอเสิร์ฟแป๊บนึงนะเลื่อนแล้วนะก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่ซีเคทหรอกมันดูสวยเหมือนซีเคทแต่มันไม่ใช่ไงก็หลอกตัวเองอยู่แล้วน้องแพทน้องวันนี้นะคะมีชื่อว่าเดอะมูนนะคะเป็นน้องพระจันทร์นั่นเองนะคะตกใจหมดเพราะว่าเห็นแบบทรงผมดูอลังการไงแล้วแบบว่าชุดดูแบบอู้ใหญ่มากอะไรอย่างนี้ซีเคททุกตัวแหละน้องแพทอ่ะมาเดอะมูนนะคะคนนี้เฮ้ยสวยนะผมดำด้วยนี่ค่ะน้องคนนี้นะคะมีชื่อว่าเดอะมูนนะคะขอแกะพลาสติกออกก่อนนะซึ่งความหมายตามไพ่ทาโร่นะคะที่เซิร์ช Google มาเขาบอกว่าหมายถึงบางครั้งความกลัวก็อาจจะคืบคานเข้ามาหาเพื่อนๆแบบไม่รู้ตัวนะคะแต่ไพ่เนี่ยอาจจะบอกให้พิจารณาให้ดีว่าสิ่งนั้นที่กลัวจริงๆอ่ะกลัวจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ภาพลวงตาเฉยๆนะคะสำหรับไพ่เดอะมูนนี่แล้วก็มาดูดีเทลกันนะคะน้องเขาก็จะแบบว่าใส่ชุดที่แบบว่าชุดยุโรปหน่อยเนาะเหมือนเป็นเทพอะไรงี้นะคะแล้วก็มีดีเทลของดอกไม้ที่เป็นเข็มขัดนะคะผมสีดำสวยแล้วก็เป็นธนูนี่ไม่มีคันธนูนะมีแต่ซองธนูแล้วก็ลูกธนูแล้วก็ตรงชุดเนี่ยเขาก็จะทำโป่งมาแบบนี้เลยเพื่อที่จะให้น้องเขาเนี่ยได้ยืนได้นั่นเองนะคะชุบไว้ตรงไหนดีตรงนี้ได้ไหมหรือจะขยับไปหน่อยยืนไปเบียดกันได้ไหมลูกก็ได้อยู่มาเหลืออีกสองกล่องสุดท้ายแล้วยังไม่เห็นมีแววของซีเคทโผล่มาเลยน้องแพทผู้คาดหวังเล็กๆว่าการแกะกล่องครั้งหนึ่งในชีวิตของนางนั้นจะได้ซีเคทนะคะมาครับชุบกล่องที่7แล้วมากล่องที่7นั้นชื่อเป็นอะไรตามมาดูกันอุ้ยดูน่ารักมากแต่ใส่การ์ดมาไม่น่ารักเลยมันก็เลยเบี้ยวแบบนี้ไงเข้าใจไหมเนี่ยปรับปรุงนะคะแก้ไขด้วยนะคะการใส่การ์ดมาแบบนี้โอ้น้องคนนี้ดูแล้วหลวมอลังการมากเลยขอญาติส่องดูว่าน้องเขาเป็นใครนะคะน้องคนนี้นะคะเขาก็คือ The Lover นั่นเองนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับความรักนั่นเองชื่อก็บอกตรงตัวแล้วเนาะว่า The Lover นะคะเฮ้ยแสดงว่าตัวนี้อาจจะต้องฮิตในหมู่วาเลนไทน์แน่ๆเลยมาเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าอุ๊ยล่วงนี่น้องเขาสวยนะสีผมคือสวยมากเลยค่ะเป็นสีผมที่แพทชอบเพราะว่ามันคือสีชมพูกับม่วงตัดกันนั่นเองนะคะแถมชุดเป็นสีเหลืองด้วยโอ้โหเข้าธีมมากคือแพทเนี่ยเป็นคนชอบสีเหลืองกับสีม่วงอยู่แล้วคือสีชมพูจริงๆไม่ชอบแต่ทีเนี้ยสีชมพูมาตัดกับสีม่วงอ่ะมันสวยเว้ยก็เลยโอเคนะคะแต่นี่มีสีเขียวด้วยนะเป็นมงเดี๋ยวแพทขอแกะพลาสติกแป๊บนึงนะโอ้โหคุมพลาสติกมาแบบนี้ไม่กล้าแกะเลยอ่ะแกะออกมาได้แล้วค่ะนี่นะคะน้องคนนี้
ี้นะคะตามไพ่ทาโร่เนี่ยน้องเขามีชื่อว่า The Lover นะคะหมายถึงความรักนะคะแน่นอนว่าใบนี้ต้องหมายถึงความรักได้พบเจอความรักนะคะหรือว่าต้องตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะคะก็แล้วแต่ว่าเราให้เขาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งไหนเราถามเรื่องอะไรนะคะเกี่ยวสายมูเตลูนะนี่ดีเทลน้องเขาเนี่ยก็จะเป็นชุดสีเหลืองเลยอย่างที่บอกนะคะเป็นไฮไลท์ลงมาเป็นเหลือง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 ชมพูชมพูนะคะก็จะมีอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรอะลูกประคำเหรอแต่งหน้าเสร็จเนี่ยคือน่ารักมากก็เป็นเทพนะเทพธิดาแห่งความรักอะนะแล้วก็หูก็มีปีกแบบนี้ด้วยนี่ดีเทลผมทุกคนดีเทลผมคือสวยนะพ่นสีแบบดีมากใกล้สีอาจจะเป็นสีที่เราชอบด้วยมั้งเราก็เลยอวยนะคะนี่รอบๆตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมาค่ะกับตัวสุดท้ายของเราในคลิปนี้นะคะจะเป็นตัวอะไรคือเราได้อะไรไปแล้วเราได้เจ้าหญิงไปแล้วเดวิลไปแล้วเดทเหรอน่าจะเหลือเดนนะคะใช่เพราะว่าเฮลแพนก็ได้ไปแล้วมูนไปแล้วแฮงแมนเฮอร์เมทไปแล้วกล่องนี้ถ้าไม่หลุดโผนะคะถ้าไม่ใช่ซีเคทเลยน้องเขาจะคือเดนนะคะมาลุ้นกันเดนไม่เดนน้องแพทเดนสมอลเล่เท่หรือเปล่าฮึบตุกตักตุกตักตุกตักเอ้าใช่ไหมเปิด Google ดูเลยจังหวะนี้เฮ้ยตกใจทำไมก่อนน้องเขาไม่หลุดโผนะคะน้องเขาคือ death the death death เฉยๆไม่มี the death นะคะหัวร้อยเข้าความเกลียวตัวเองเป็นบ้าไปแล้วนะคะมาเราจะมาแกะน้องเขาดูกันนะคะว่าดีเทลของน้องเนี่ยเขาเป็นยังไงอุ้ยมาเป็นสองส่วนนะคะให้ประกอบหัวเองนะจ๊ะมาในส่วนของตัวอู้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาค่ะทุกคนในส่วนของตัวก็คือจับมานี่คือกำมะหยี่มาทั้งดุ้นเลยนะคะกับความเป็นเขาเรียกนะความเป็นควันเหรอโฟกัสเฟลกัสนี่ความเป็นกำมะหยี่นะคะเป็นก้อนเมฆกำมะหยี่สีดำนะคะเนื่องจากว่าตรงเขาเป็นเกี่ยวกับความตายเนาะความตายก็ชอบมากับอะไรทะมึนทะมึนแบบนี้อยู่แล้วเนาะนะคะใส่หัวให้น้องเขาก่อนนะคะนึกว่าหัวน้องเขาดีเทลจะเป็นแบบกำมะหยี่ด้วยนะใส่หัวให้น้องเขาก่อนเรียบร้อยนี่ค่ะน้องเดดนะคะหรือเรียกว่าความตายนั่นเองตามไพ่ทาโร่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าน้องเดดเนี่ยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะการเกิดใหม่เรื่องร้ายๆเนี่ยจะกลายเป็นดีนะคะสิ่งต่างๆที่ว่าร้ายแรงแล้วเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทีละนิดทีละนิดนั่นเองนะคะดูเหมือนน้องจะน่ากลัวนะคะแต่ความหมายของไพ่เขาเนี่ยดูใจดีนะคะดูใจดีดีให้ดูดีเทลนะคะอย่างที่บอกไปตรงนี้เป็นก้อนเมฆกำมะหยี่แล้วน้องก็ถูกพันด้วยผ้าพันแผลเนาะมัมมี่เป็นมัมมี่ก่อนหนึ่งนะคะแล้วก็มีตั้งหูเป็นตั้งหูกับตั้งหูนะคะมีตั้งหูให้ขนตาสีแดงนะคะตัวสีเทานั่นเองหมุนให้ดูรอบๆนะคะนี่ทรงผมสวยนะชอบทรงผมจังตอนแรกกลัวเนี่ยกลัวผมข้างบนมันหักไม่ได้หักนะคะเพราะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้อ่อนขนาดนั้นนะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ Sleep Fairyland Elves อันเรียนถูกปะวะถูกแหละ นะคะกับเซตนี้นะคะเป็นเซตเกี่ยวกับไพ่ทาโร่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้องเขาเนี่ยก็ยังมีเอลอื่นๆที่ยังหลับไหลอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าก็หักห้ามใจตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเซตเนี้ยไม่ไหวโดนตกเพราะว่าอยากจะเอามาอ่านความหมายอยากให้รู้ว่าจริงๆเราอาร์ทอยมันไม่ได้แค่แบบน่ารักอย่างเดียวนะมันยังมีความหมายของแต่ละตัวแต่ละคอนเซปที่ผู้สร้างเนี่ยเขาได้ทำขึ้นมานะคะให้มันมีความหมายถึงแม้ว่าอาจจะเป็นความหมายที่เราก็รู้ทั่วไปอยู่แล้วถ้าเราเป็นคนตามอะไรงี้นะคะอย่างเช่นไพ่ฮาโร่อะไรเงี้ยมันก็เข้าถึงง่ายอะไรงี้ใช่ไหมแต่ว่าดีไซน์ของแต่ละตัวที่จะนำเสนอออกมาให้มันตรงกับความหมายของการ์ดอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีไอเดียที่แตกต่างกันในแต่ละค่ายนะคะหลายๆค่ายก็ทำเกี่ยวกับทาโร่นี่แหละแต่ว่าเราก็ต้องเลือกดูว่าเราอ่ะชอบแบบไหนเราถูกจริตกับน้องคนไหนแล้วเราจะซื้อน้องคนไหนมาแบบนี้นะคะซึ่งแพทเนี่ยได้น้องคนนี้นะคะได้กล่องนี้มาในราคา 2,300 บาทนั่นเองนะคะเผื่อใครอยากจะมีสะสมไว้ในครอบครองนะคะหรือถ้าจะไปซื้อตัวแยกก็ลองหารเอาดูนะคะว่า 2,300 เนี่ยหาร8แล้วจะตกตัวละประมาณเท่าไหร่นะคะหรือว่าไปหาซื้อในกล่องสุ่มหาซื้อแบบตู้ใช่ไหมเคยเห็นที่เป็นตู้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ให้เราหยอดเหรียญแล้วก็สุ่มออกมาแล้วจะไปตัวไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็อยู่ที่ความชอบนะคะซึ่งแพทเนี่ยไม่ชอบสุ่มนะคะแพทชอบได้มาเป็นเซตเลยถึงแม้ว่าจะได้มาเป็นเซตทั้งหมดแล้วก็ยังต้องมาหาสุ่มซีเคทอีกนะคะซึ่งซีเคทเนี่ยนั่นแหละ
หวังว่าจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดอยากให้เปิดของเล่นอันไหนก็ลองแนะนำมาดูได้นะคะลองมาป้ายยากันนะคะเพราะว่าถือว่าแพทเนี่ยป้ายยาทุกคนที่กำลังดูอยู่แล้วนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมซับสไครบ์คอมเมนต์กดสมัครสมาชิกถ้าจะพูดซับสไครบ์บิดไลค์แชร์แล้วมันไม่ใช่ทวิตนี่หว่าเพิ่นกำลังทำ YouTube อยู่นี่หว่านั่นแหละอย่าลืมซับสไครบ์กดกระดิ่งนะคะกดแชร์คอมเมนต์ใช่ปะวะใช่แล้วก็กดสมัครสมาชิกได้นะคะไว้ดูจริงๆสมัครสมาชิกมันก็ไว้แค่ดูย้อนหลังเฉยๆแหละถ้าเกิดดูคลิปนี้ก็แค่ซับก็พอค่ะแต่ซับแบบสมาชิกก็โอเคค่ะไปแล้วทุกคนเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายมีเรื่องจะเมาก็คือเนี่ยอุตส่าห์แบบว่าไปหาข้อมูลมาใช่ไหมว่าแบบไพ่ทาโร่อะไรเงี้ยมีความหมายว่าไงกันเหมือนที่อ่านไปให้ดูในคลิปแหละแล้วก็แบบว่าเธอฉันอุตส่าห์หาตัวซีเขียนมาให้เพื่อหวังว่าตัวเองจะได้นี่ไม่ได้คาดหวังแต่ก็คาดหวังแล้วก็มีความคาดหวังถึงแม้จะบอกว่าไม่ได้คาดหวังแต่ก็คือคาดหวังนะคะอ่ะก็มาเล่าให้ฟังละกันนะคะก็คือมันมีอีก2ตัวอ่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพตุ๊กมี2ตัวนะคะที่เป็นซีเขียนนะคะตัวแรกเนี่ยก็คือ The Wheel of Fortune นะคะซึ่งเขานี่จะหมายถึงหากไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นเนี่ยเพื่อนๆต้องเตรียมตัวมาให้ดีเพราะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องไม่คาดฝันได้อาจจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ได้เช่นเดียวกันมันก็เลยกลายเป็นตัวซีเขียนซะอย่างนั้นก็ดีส่วนอีกตัวนึงนะคะเขาเป็น The Magician นะคะการเนี่ยตามความหมายไพ่ทาโร่เขาหมายถึงว่าเป็นความทะเยอทะยานนะคะการลงมือทำไพ่บอกว่าเพื่อนๆเก่งมากอยากทำอะไรก็ลุยให้เต็มที่เลยเพราะไฟในตัวมีเยอะพอความสามารถดังนั้นลุยเลยไม่ต้องนั่นเองนะคะก็จะอินเสิร์ตภาพให้ตรงนี้นะคะสำหรับ2ตัวที่เราไม่ได้ใครที่แบบอยากจะหาได้ก็ไปลองถามร้านดูนะคะว่าเฮ้ยอยากได้ซีเขตตัวนี้จังเลยค่ะอยากได้น้องคนนี้จังเลยไม่ทราบว่าหาได้ไหมราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะก็ได้เช่นเดียวกันฉันควรจะตามหาน้องเขาไหมวะเอาไงดีวะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันโอเคไปจบจริงๆละปิดกล้อง